วัสดีครับวันนี้ทีมงานเวลทามได้นำสไตล์การแต่งรถจักรยานยนต์ Honda CT125 มาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันแล้วซึ่ง20คันนี้ทุกคันเป็นรถประกวดในงาน Idea Challenge ในปี2020นี้เองอย่าเสียเวลาไปดูกันเลยสวัสดีครับผมมาจากร้านนิวไหลคลองถมครับแต่งรถ CT ในแนวท่องเที่ยวตกปลาอะไรแต่งก็มีของ S2C มีตะแกรงมีตะแกรงไฟหน้าตะแกรงวางกล่องจุกลมกาดแฮนด์บังโซ่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์ครับจากร้านโพมิช็อปแนวแต่งก็คือเป็นแนวแอดเวนเจอร์ลุยป่าให้แบบลุยป่าได้จริงๆชุดแต่งที่สร้างขึ้นมาก็จะเป็นพวกเน้นยางฮะสร้างก็มีสวิงอาร์มนี่ยืดท้ายมาอีก2นิ้วเป็นพวกจานดิสหน้าสร้างใหม่ขึ้นมาแล้วอุปกรณ์ที่เพิ่มจากตัวนี้ไปแล้วก็จะมีของพวก S2C ของคิตาโกะตัวส่วนใหญ่ของผมจะใช้ของคิตาโกะทั้งคันเลยเป็นกาดไฟหน้าคิตาโกะแล้วก็มีบาร์หลังแฮนด์บาร์คาร์ดแฮนด์กาดแฮนด์เข้าเครื่องบูทข้างไฟหน้าตัวนี้จะเป็นของคิตาโกะทั้งหมดทั้งคันเลยครับส่วนเบาะนี่จะเป็นของหน่อยวัดด่านนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมชัยกิจแก้ววังวานจากสำนักแต่งโมตลอดครับคันนี้ได้ตกแต่งในคอนเซ็ปต์รถวิ่งทั่วโลก Around the World จะเป็นออกสไตล์แบบทัวริงบวกแคมปิ้งที่สามารถไปได้ไกลนาน80วันโดยประมาณเราจะมีของแต่งจากแบรนด์โมตลอด10กว่าชิ้นตัวไฮไลท์ของคันนี้จะเป็นที่หน้ากาดจะออกแนวเป็นทัวริงแล้วก็มีการแฮนด์ที่มีไฟในตัวและพร้อมไฟเลี้ยวกระเป๋าตรงกลางสำหรับเก็บของสัมภาระที่ใช้งานเร็วขาตั้งด้านขวาและขาด้านซ้ายที่ใช้งานง่ายทั้งซ้ายทั้งขวาต่อมาก็จะเป็นชุดลิปบ็อกซ์เดิมที CT จะมีแค่ถาดเดียวแต่เราขยายความสูงขึ้นมาเพื่อจะให้เก็บสัมภาระอย่างเช่นเก้าอี้สนามเต็นท์ที่รองนอนส่วนเสื้อผ้าเราก็จะใส่ไปที่กระเป๋าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งพร้อมกับถังน้ำมัน20ลิตรส่วนตัวกล่องนี้สามารถเก็บบรรจุของได้35ลิตรพร้อมกับเป็นเราจะเรียกว่า power box คือเป็นไฟใช้ในยามฉุกเฉินและสามารถชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้แล้วก็คันนี้ก็จะประกอบของแต่งด้วย H2C ตัวจุดน้ำมันเครื่องตัววัดน้ำมันเครื่องจุกลมแล้วก็ฝาปั๊มเบรกขอบคุณครับสวัสดีครับผมฟิก PP Racing นะครับผมจะมานำเสนอรถ Honda CT125นะครับผมแต่งในแนวสไตล์Adventure Camping นะครับผมได้นำอะไหล่ H2C นะครับก็มีด้วยขาตั้งแก๊ปนะครับที่วางโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีสายรัดนะครับของ H2C นะครับแล้วก็จุกลม H2C นะครับผมอะไหล่จากทางร้านนะครับก็มีจากล้อนะครับได้การเป็นพ่นสีส้มใส่ยางวิบากหน่อยนะครับเพื่อในการเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมกล่องเนี้ยนะครับที่นำเสนอจะมีตู้เย็นนะครับเอาไว้ใส่น้ำดื่มเวลาขับออกแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมครับก็ของแต่งก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมบรรยงรอดวินิจร้านยงมอเตอร์โซนครับยินดีที่ได้เข้าประกวดกับ Honda จากรถ CT125มันก็เป็นแนวทางแต่งลุยๆแล้วก็ถึงชีวิตประจำวันก็ใช้งานได้ตามปกติก็ของแต่ง H2C ก็จะมีบังโซ่ฝาปิดน้ำมันเบรกด้านบนแล้วก็ขายืดโทรศัพท์ครับแล้วก็จุกน้ำมันเครื่องแล้วก็เป็นจุกลมการแต่งของผมร้านของผมเนี่ยก็จะมีพวกแคทบาร์จะมีไฟไอ้พวกแคทบาร์นี่ก็จะเป็นสวยงามกว่าเดิมครับแล้วก็จะกันพวกกันล้มเวลาเข้าป่ามันจะได้ไม่โดนเบรกไม่โดนเกียร์ครับแล้วก็จะมีใส่กระเป๋าใส่สัมภาระมีน้ำมันมุดรถเสียหายกลางทางแล้วก็ซ่อมได้แล้วก็จะมีกล่องใส่ของแล้วก็จะมีผมก็จะเพิ่มเติมแบบรถสไตล์ลุยๆแบบนี้ก็จะต้องมีคาร์ดใช้งานได้ตามปกติครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมริวจากร้านเอ็มโปนะครับCT อันนี้ชื่อคอนเซปต์คือ Street Off Road ของแต่งจะมีให้ทุกสีจะมีพวกกันเครื่องมีเชือกรัดแล้วก็มีชุดกันลายมีตะแกรงด้านหน้านะครับทำให้มันลุยได้แต่ว่าสุดๆเลยยางหนาม
ของแต่งที่มีใส่เพิ่มมามีพวกปั๊มแมมโบหน้าหลังนะครับสีทำใหม่เป็นงานแอร์บัดทั้งหมดเลยมีปี๊บหลังใส่สัมภาระขนาด65ลิตรนะครับมีไฟสปอตไลท์เสริมมีชุดกล้องมีตัวจับโทรศัพท์ไหลครบเซตคือพร้อมลุยได้ทุกภาคเส้นทางยังไงก็ฝากคันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมเก่งจาก KD Project Racing นะครับอยู่ประเวศเราได้รับมอบหมายจาก AP Honda ให้มาทำรถ CT 125นะครับคอนเซปต์เราก็ทำแบบคันนี้ให้มันเป็นสไตล์โมตาร์ดสไตล์แบบลุยทางถนนรถคันนี้ก็เราออกแบบดีไซน์โดย KD 100% ทั้งหมดนะครับเรายกตัวอย่างก่อนคือชุดสีนะครับรถคันนี้ก็คือเราจะออกสีสันที่มันดูสดใสดูล่าเริงนิดนึงดูสนุกๆ นะครับก็รวมถึงชุดอะไหล่ที่เราตกแต่งเข้าไปนะครับอย่างเช่นชุดแผงคอหน้าที่เป็นอัพไซด์ดาวน์นะครับเราก็มีการดัดแปลงการสร้างแผงคอใหม่ทั้งบนทั้งล่างแล้วระบบเบรกก็คือจะเป็นระบบเบรกของแมมโบนะครับหน้าเป็นของแมมโบข้างหลังจะเป็นไซด์เดิมส่วนอะไหล่แต่งให้ดูซีที่เราจับใส่ลงไปก็คือมีอยู่5อย่างนะครับจะมีครอบแข้งมีอุ่นน้ำมันเครื่องนะครับจะมีขาเบรกนะครับเราก็จะมีการลายนะครับก็คือ5อย่างที่เราจับใส่เข้าไปองค์ประกอบโดยรวมของรถคันนี้คือเราค่อนข้างที่จะพอใจค่อนข้างที่จะคุมสเกลของรถได้ดูแล้วขับแล้วดูเท่ดูสนุกเอาขอฝ่ายนิดนึงด้วยช่วงล่างของรถที่เราใส่เนี่ยคือจะเป็นโชคหลังก็เป็นของเออร์ลินนะครับอันนี้คือเป็นสินค้าตรงรุ่นที่บริษัทเออร์ลินเอเชียเป็นคนผลิตให้เราขอฝากเพื่อนๆทุกคนถ้าสนใจจะมาดูรถตัวเป็นๆของรถคันนี้ก็เข้าไปที่งานมอเตอร์เอ็กโปนะครับที่เมืองทองธานีสิ้นเดือนนี้เจอกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอาทิตย์ปทุมวันนะครับจากบริษัท G Craft นะครับวันนี้นะครับมาในคอนเซ็ปต์ Delivery ครับเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นนะครับเป็นราเมง Delivery นะครับสีของรถนะครับวันนี้มาในสีเขียวตัดด้วยขาวสำหรับจุดเด่นนะครับของอะไรแต่งนะครับก็คือตัวนี้เป็นตู้ใส่อาหารนะครับตัวนี้ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้สามารถห้อยได้นะครับถ้าสมมติว่ารถนะครับเอียงไปฝั่งนี้แล้วก็ไอ้ถ้วยนี้ก็จะเอียงไปด้วยจะทำให้น้ำไม่หกนะครับในส่วนของอะไรแต่งของ G Craft นะครับก็มีกันลายครับแล้วก็กาดเครื่องขาจับไฟกันชนหน้าแล้วก็กันชนหลังในส่วนของอะไรของ H2C นะครับก็จะมีฝาปิดน้ำมันเบรกครับกระปุกน้ำมันเบรกแล้วก็เป็นน็อตอุดน้ำมันเครื่องคันเกียร์มีกล่องใส่เครื่องมือครับ5ชิ้นขอบคุณครับสวัสดีครับผมสุวัฒน์ไทยแชมป์ซับครับมาจากในนามของร้านหน่วย Racing Project ครับวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่อง Honda CT 125นะครับรถคันนี้จะแต่งสไตล์เรียบๆเน้นลุยนะภายในก็จะเป็นเน้นเครื่องยนต์แรงก็จะมีการปรับเครื่องยนต์ให้เป็น5เกียร์นะจากเดิมเป็น4เกียร์ก็จะเป็น5เกียร์แล้วก็เพิ่มคัดมือเป็นคัดน้ำมันขึ้นมานะฮะแล้วก็ระบบเบรกหน้าก็เป็นแบมโบหน้าหลังก็สวิงอาร์มนะฮะสวิงอาร์มก็จะเป็นสวิงอาร์มของเราเองฮะเป็นดามเพื่อความใหญ่แข็งแรงเวลาลุยเวลาบุกลุยป่าอะไรก็จะซับได้ดีครับครับของแต่งก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมจากร้าน22 Special Part นะครับนายปิยวัฒน์มงคลพันธ์ชัยกิจนะครับกับการแต่งรถ CT 125คันนี้นะครับคอนเซปต์รถก็จะเป็นแนวคาเฟ่เลเซอร์นะครับก็มีสร้างหน้ากากใหม่ตีถังใหม่ตีท้ายใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนช่วงหน้าช่วงหลังสร้างใหม่อะไรที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นชุดแต่งของ Racing Boy นะครับแล้วก็เปลี่ยนปลายท่อเรียววินชุดแต่งของ H2C 5ชิ้นมีแหวนรองของจุกลมครอบเครื่องอลูมิเนียมน็อตน้ำมันเครื่องแล้วก็ที่ยึดโทรศัพท์แล้วก็ล้อก็เปลี่ยนเป็นล้อ14เปลี่ยนชุดแต่งเป็นอะไหล่ของ Racing Boy Racing Boy ก็จะมีปั๊มบนปั๊มลอย14มิลแล้วก็ปั๊มล่างปั๊มหน้าจะเป็นเรเดียนะครับปั๊มหลังจะเป็น2พอททรงผีเสื้อแล้วก็เป็นเกียร์โยงแล้วก็วงล้อก็จะเป็นของ Racing Boy โชคหลัง PDS โชคหน้าก็จะเป็นเปลี่ยนเป็น Upside Down จานก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเบาะตีใหม่เบาะจากร้านสมจินครับถังน้ำมันสร้างใหม่ตีใหม่ขึ้นมาเป็นกล่องเก็บของไว้วางโทรศัพท์เก็บของได้การสะบัด Racing Boy ครับก็จะอยู่ฝั่งโน้นกระจกปลายแฮนด์ Racing Boy เปลี่ยนประกับคันเร่งสวิตช์ไฟใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับผมโอ๊ตอุดมการช่างวันนี้อยู่กับ CT 125
คอนเซปต์ The Fireman ครับคันนี้เราได้ออกแบบมาเพื่อเหมาะกับการลุยอาคีภัยในซอยเล็กๆตามหมู่บ้านที่ไม่สามารถเข้าถึงได้นะส่วนอะไหล่ทางร้านก็จะมีพวกกาดไฟหน้ากาดบางโคนชุดแต่งก็มีพวกอะไหล่ H2C ก็มีจุกลม1ครับกาดแข็งมีกล่องอเนกประสงค์ก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสุวิทย์ขาวแท้นะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อปอนนะครับจากร้าน SKT Bike อุบลราชธานีครับสำหรับวันนี้เราได้นำ CT 125นะครับจัดแต่งในคอนเซปต์เป็นแคมสเตอร์นะครับสำหรับสายท่องเที่ยวสายเดินทางนะครับสำหรับการตกแต่งตัวนี้เราก็จะเน้นการเดินทางยางที่เราใช้จะเป็นยางสำหรับทางดินทางลูกรังอย่างนี้นะครับจะมีอุปกรณ์ต่างๆสำหรับแคมปิ้งนะครับก็จะเป็นพวกกล่องหลังสามารถที่จะบรรทุกของแล้วก็จะมีพวกชิลบังลมหน้านอกจากนี้ก็จะมีพวกระบบไฟแสงสว่างที่เพิ่มขึ้นมานะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกการ์ดแฮนด์ที่มีแบบไฟเลี้ยวในการ์ดแฮนด์ด้วยนะครับกล้องสำหรับบันทึกการเดินทางของแต่งอื่นๆก็จะมีการ์ดพักเท้านะครับผมแล้วก็มีเบาะแต่งนะครับทำล้อใหม่นะครับของ H2C ตอนนี้ที่เราใส่ไปก็จะมีคานแฮนด์นะครับฝาปั๊มนะครับแล้วก็มีจุกลมมีสายรัดนอกจากนี้ก็จะมีพักเท้านะครับสำหรับ CT 125 Campster คันนี้นะครับก็ฝากติดตามได้ที่งานมอเตอร์ Expo นะครับวันที่1ถึง13ธันวาคมนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบาสนะครับจากร้านมิสเตอร์บาลอนนะครับก็วันนี้เอารถ Honda CT 125คันนี้นะครับมาเข้าร่วมประกวดนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ Innovative นะครับก็เราก็จะแต่งสไตล์เป็นล้ำสมัยครับล้ำอนาคตนะครับคอนเซ็ปต์แนวคิดในการตกแต่งนะครับทำยังไงก็ได้ให้ตัวรถออกมาเล็กแล้วก็บางที่สุดนะครับเพื่ออยากจะสร้างความแตกต่างจุดเด่นของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของงานคาร์บอนเคปลาร์นะครับทั้งคันครับเป็นงานคาร์บอนเคปลาร์แท้นะครับหุ้มทั้งคันเลยแล้วก็เราพยายามตัดส่วนที่ไม่จำเป็นของรถอ่อนครับของแต่งที่เราใส่เข้าไปออกแบบขึ้นมาพิเศษหมดเลยครับว่าจะเป็นพวกในส่วนของล้อหน้านะครับฝาครอบล้อหน้าแล้วก็แฮนในส่วนของถ้อยเสียแล้วก็ออกแบบขึ้นมาใหม่นะครับล้อหลังด้านท้ายก็มีการตัดแล้วก็ตีขึ้นมาใหม่นะครับแต่ยังคงไว้ด้วยรูปทรงของ CT ครับมันจะมีพวกเหลี่ยมมุมพวกนี้เรายังเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็ไฟท้ายก็เปลี่ยนใหม่นะครับก็ของแต่ง H2C ที่ใช้ก็จะเป็นมีฝาครอบเครื่องนะครับรัดน้ำมันเครื่องนะครับบังโซ่ตัวเกี่ยวของนะครับตัวท้ายก็จะเป็นอกนะครับอกล่างที่เราออกแบบขึ้นมาใหม่นะฝาครอบแต่งนะครับก็คือทุกอย่างทำคัสตอมขึ้นมาพิเศษทั้งหมดเลยนะครับก็ขอบคุณครับก็ยังไงฝากติดตามผลงานของมิสเตอร์บาลอนด้วยนะครับสวัสดีครับสมศักดิ์เพื่อนนางการจากร้าน SAK KM9 สไตล์เป็นแนวแอดเวนเจอร์ขี่ลุยๆมันๆจุดเด่นของรถคันนี้ก็จะเป็นพวกชุดล้อแล้วก็โทนสีรถล้อจะมีขนาดใหญ่แล้วก็อะไหล่ H2C ก็จะมีฝาปั๊มดิสจุกลมอุ่นน้ำมันเครื่องสายรัดแล้วก็ที่แขวนของอะไหล่ที่ร้านที่ทำอยู่ก็จะเป็นพวกงานเบาะงานแปลงล้อใส่อะไหล่พวก H2C พวกชิลขอบคุณครับสวัสดีครับผมหน่อยทำเบาะวัดดัน24แล้ววันนี้เอา CT 125มาทำเป็นแนวแฟชั่นวัยรุ่นอายุประมาณสัก18 19อะไรประมาณนี้ที่ได้คอนเซปต์รถครั้งแรกคันนี้ที่เห็นรถคันนี้มันสูงจะทำไงให้ผู้หญิงมันขี่ได้ผมก็เลยมาลองเปลี่ยนล้อเล็กดูให้มันเป็นสไตล์แบบน่ารักมินิก็ของแต่งก็จะมีงานแปลงซะส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกล้อ12แล้วก็สวิงอาร์มเป็นงานแปลงท่อแล้วก็ของแต่ง H2C ข้างหน้าก็เป็นหัวกับอัพไซด์ดาวน์ครับแปลงปั๊มมาครับก็ประมาณนี้ครับ H2C ก็จะมีครอบฝาครอบเครื่องแล้วก็จุกน้ำมันจุกลมตะแกรงรัด H2C แป้นเหยียบตะแกรงกันลายตัวนี้ครับแบบประมาณนี้ครับขอบมากครับครับสวัสดีครับผมชัยวัฒน์เนประเสริฐชัยครับผมจาก Evo Racing Project นะครับวันนี้จะมานำเสนอเจ้าตัว Honda CT125 ของทางร้านที่ได้ตกแต่งไว้นะครับผมคอนเซ็ปต์ Retro Premium Classic นะครับผมแรงดันบันดาลใจมาจากรถคลาสสิกสมัยยุค60อเมริกันคลาสสิกเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการทำสีให้มันดูพรีเมียมให้มันดูหรูหรามากขึ้นแล้วก็จับอะไหล่ทุกชิ้นมาชุบโครเมียมสีจะออกเหลือบ
แนวมิลเลนเนียมสมัยใหม่บวกกับอะไหล่ที่เป็นชิ้นงานพรีเมียมเข้าไปรถก็จะดูทำให้หรูหรามากขึ้นนะครับผมอะไหล่ที่เราใช้ H2C ก็จะมีทั้งหมด5ชิ้นได้แก่อุดน้ำมันเครื่องครอบเครื่องนะครับพักเท้ากระปุกน้ำมันเบรกแล้วก็ตุ้มปลายแฮนด์แล้วก็บังโซ่นะครับผมส่วนชิ้นที่เราดีไซน์ขึ้นมาก็คือท่อไอเสียท่อไอเสียเป็นของวามอสดีไซน์ขึ้นมาเป็นแนวออกแนวทัวริงนิดนึงนะครับผมขี่ใช้ในเมืองได้นะครับผมแล้วก็ล้อก็จะเป็นล้อขอบ16ซิกโตนะครับผมก็น่าจะค่อนข้างกว้างนิดนึงครับจะจับชุบพรีเมียมครับผมขอบมากครับผมสวัสดีครับผมจากร้าน RSV Racing ครับวันนี้ผมก็ได้เอาตัวเจ้า CT 125มาแต่งแนวสปอร์ตเรโทรคอนเซปต์นะครับของที่เราแต่งหลักๆ ก็จะเป็นงานสร้างของทางร้านไอเดียได้มาจากรถแข่งในตำนานของ Honda ที่เป็นยุค90ที่เป็นลายรถแม่นแล้วผมก็ได้ไอเดียจากตรงนั้นมาแล้วก็เอามา ออกแบบชิ้นส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเข้าไปให้ผสมผสานร่วมกับล้ำสมัยให้ได้คอนเซปต์ที่เป็นสปอร์ตเรโทรส่วนของแต่งหลักๆก็จะเป็นงานสร้างงาน CNC ของทางร้านแล้วก็ของแต่ง H2C นี่ก็จะมีบังโซ่แล้วก็กันแข็งข้างซ้ายข้างขวาฝาปิดน้ำมันเครื่องจุกลมขอบคุณครับสวัสดีครับผมร้าน B&V นะครับคันนี้คอนเซปต์ก็คืออยากทำรถคันนี้ให้มันเป็นรถสไตล์ยุ่นเตี้ยๆล้อโตโตก็จะมีอะไหล่ H2C 5ชิ้นนะครับก็จะมีจุกลมมีที่แขวนของมีปลอกแฮนด์มีกันลายแล้วก็มีที่ปิดน้ำมันเครื่องรายละเอียดหลักๆที่ทำก็คือใช้ล้อขนาดใหญ่สร้างแผงคอใหม่สร้างสวิงอาร์มหลังใหม่นะครับแล้วก็ชุดสีทำใหม่หมดเลยแฮนด์ก็เอาแฮนด์ของมังกี้มาแปลงใส่ท่อก็เป็นท่อจากเคสปีดเบาะจากร้านสมชินขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมชื่ออธิวัฒน์ฉันนวคุณนะครับจากร้านคิกเกอร์คัสตอมนะครับรถของผมเป็น CT 125นะครับสไตล์การแต่งจะเป็น CT ไทเอานะครับการปรับแต่งของทางร้านก็จะมีช่วงหน้านะครับเป็นโชคหน้าอัพไซด์ดาวล้อหน้าเป็นขนาด21นิ้วนะครับแล้วยางเป็นยางสไตล์ไทเอาเลยนะครับปั๊มบนมีซ้ายขวานะครับเราย้ายจากปั๊มเท้าขึ้นมาเป็นปั๊มซ้ายด้านบนแทนนะครับช่วงหลังจะเป็นจากโชคคู่เราแปลงมาโชคเดียวนะครับใช้วงล้อขนาด18นิ้วทำสเตอร์ใส่โต้ขนาด520นะครับโต้จะค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงสเตอร์ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็จะมีการปรับแต่งคือถังน้ำมันเราได้เอาถังน้ำมันของเดิมออกแล้วเราก็ได้ตีถังน้ำมันซ่อนไว้ด้านในนี้แทนนะครับเพื่อให้ได้สรีระของรถไทเอาแล้วก็ทำแหลกหลังเพิ่มขึ้นมาเพื่อบรรทุกสัมภาระได้บางโคนหลังก็ทำเป็นแบบพวกสไตล์พวกโมเตอร์คอร์สนะครับเดินท่อไอเสียใหม่ส่วนอะไหล่ของ H2C นะครับก็จะมีเป็นจุกลมของ H2C นะครับฝาครอบเครื่องของ H2C นะครับแล้วก็มีน็อตน้ำมันเครื่องของ H2C พักเท้าของ H2C นะครับแล้วก็จะมีตัวหิ้วของทั้งหมดมี5ชิ้นแล้วก็ทำสีใหม่ตามสไตล์ทางร้านครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมไบนะครับจากร้านเดอร์ช็อปนะครับรถคอนเซปต์ของตัว CT 125ผมอย่างแรกเลยทางร้านเราได้ทดลองขี่มาประมาณนึงแล้วเนี่ยคือเป็นรถที่สำหรับให้ท่านเดินทางเข้าท่องเที่ยวในธุรกิจธุรกันดารนะครับรถเราก็ไม่อยากทำให้มันใหญ่อยากทำให้มันคอมแพคเล็กๆแล้วก็น้ำหนักไม่เยอะเกินไปใช้วิธีการง่ายๆคือเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็ใส่โช๊คของโฮลินนะครับท่อซุปเปอร์แท็บคือจะให้มันตรงกับย้อนยุคสมัยก่อนแล้วก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์ขึ้นมาช่วยนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ชิลหน้าของซีต้าการ์ดแฮนด์ซีต้าเบาะมือซีต้าอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของ H2C นะครับ5อย่างนะครับมีสติ๊กเกอร์กันรอยบางโกน่านะครับแล้วก็ที่จับมาโทรศัพท์นะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนนะครับฝาปิดกระปุกหน้าปุกเบรกหน้านะครับแล้วก็กล่องเครื่องมือไงก็ตามไปเชียร์ที่มอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับขอบคุณครับครับผมก็กรรมการก็ให้คะแนนกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็รู้สึกโล่งใจขึ้นเยอะนะครับจากที่ตอนแรกก็เกรงๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็โอเคครับหลังจาก
รรมการให้คะแนนแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมรู้สึกโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกเครียดกันมาอยู่หลายวันแล้วพี่นิวเหมือนกันอาเจครับของผมก็ตั้งแต่เริ่มทำรถกันมาครับก็ตั้งใจที่จะทำงานออกมาพอทำทีนี้ก็มาผ่านพ้นการให้กรรมการให้คะแนนก็รู้สึกโล่งครับก็ไปลุ้นกันวันที่12ครับว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงครับผมครับผมขอบคุณครับครับก็ดีครับผมคะแนนให้ครับกรรมการให้คะแนนก็คือเขาว่าถามคอนเซ็ปต์ของรถของเราอ่ะตรงไปตรงมาครับผมดีครับผมถือว่าดีนะครับ